โอเคเอาละครับเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์ก็ย้อนกลับไปเมื่อวันเสาร์วันเสาร์ที่16มกราคม64วันครูนั่นน่ะวันนั้นน่ะวันครูใช่ไหมวันครูวันนั้นวันครูวันนั้นน้องๆกลุ่มหนึ่งเรียกตัวเองว่าสื่อบางสำนักก็บอกว่ากาดราษฎรสื่อบางสำนักก็รายงานว่าน้องๆกลุ่มนี้เรียกตัวเองว่ากาดปลดแอกไม่ทราบว่าจะเป็นกาดราษฎรหรือกาดปลดแอกเอาเป็นว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปลดแอกก็แล้วกันค่ะน้องๆกลุ่มนั้นก็เริ่มด้วยการช่วงกลางวันเที่ยงๆไปทำกิจกรรมที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปเขียนป้ายผ้ายาว112เมตรข้อความต่อต้านมาตรา112นั่นแหละชัดเจนแล้วก็จะไปขึงตามเกาะกลางถนนตามแนวถนนพญาไทนี่แหละยาวไปเลยไงประมาณนั้นกะว่าคำนวณพื้นที่มาละอะไรประมาณนั้นนะน้องๆกลุ่มตำรวจก็ไปกระชับพื้นที่เมื่อถูกกระชับพื้นที่น้องๆกลุ่มนั้นก็เคลื่อนมาชุมนุมกันต่อแถวๆสามย่านมิดทาวน์จามโจรีสแควร์บ่ายๆเย็นๆเนี่ยนะครับแวกเดียวกันนั่นแหละตำรวจก็ตามมากระชับพื้นที่ตรงนั้นอีกนะครับในจังหวะช่วงสักบ่ายบายหน่อยของเมื่อวันเสาร์จังหวะที่น้องๆเขาเคลื่อนมายึดพื้นที่แถวสามย่านนะครับก็มีการโพสต์ระดมพลผ่าน Facebook ที่ใช้ชื่อว่าคณะราษฎรฟังให้ดีนะฮะตั้งข้อสังเกตด้วยนะฮะคณะราษฎรค่ะคณะราษฎรชื่อนี้เลยต้องจำแต่ละชื่อดีนะตัวนึงมีตัวไหนมีตัวไหนประเดี๋ยวจะชี้ว่าทำไมเราจึงต้องขีดเส้นใต้ชื่อของทุกเพจทุกโซเชียล มีความคล้ายคลึงกันแต่มีความแตกต่างกันบายๆสักนิดหนึ่งเพจที่ใช้ชื่อว่าคณะราษฎรได้ทำเพจขึ้นมีข้อความว่าประกาศรวมพล3ย่านณเวลานี้แฮชแท็กม็อบ16มกราและมีข้อความประกอบว่าเจอกันที่3ย่านณตอนนี้นะคะเป็นข้อความข้างบนเพจด้วยค่ะและแฮชแท็กซ้ำอีกทีม็อบ16มกราใช่แฮชแท็กซ้ำอีกทีด้วยข้อความเดียวกันกับเพจนั่นแหละที่ต้องการเชิญชวนคนก็พูดง่ายๆก็คือปลุกม็อบนี่แหละปลุกม็อบวันที่16ก็ปลุกม็อบเลยบอกว่าไปเจอกันใครยังไม่มายังไม่ออกจากบ้านกันเนี่ยนัดรวมพลกันตอนนี้อะไรประมาณนั้นประมาณนั้นก็พริบตาทีเดียวค่ะน้องรุ้งปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลน้องรุ้งก็ได้โพสต์ใน Facebook ของน้องรุ้งเองค่ะปนัสยาเนี่ยแหละตามมาติดๆเลยค่ะตามมาติดๆเลยคณะราษฎรโพสต์ปลุกม็อบน้องรุ้งก็โพสต์ตามมาติดๆเลยด้วยข้อความว่าในฐานะโฆษกอย่างเป็นทางการของกลุ่มราษฎรเขาใช้ชื่อว่ากลุ่มราษฎรขอชี้แจงให้ประชาชนทุกท่านทราบว่าการประกาศรวมตัวที่3ย่านจากเพจคณะราษฎรที่เกิดขึ้นในวันนี้หมายถึงเมื่อวันที่16อ่ะไม่ได้เกิดขึ้นจากกลุ่มราษฎรหรือแกนนำคนใดจึงเรียนมาเพื่อขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังข้อมูลข่าวสารและติดตามการประกาศและการเคลื่อนไหวของเราได้ทางเพจของแกนนำและเพจแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะคะจนกว่าจะมีการประกาศเพจของราษฎรอย่างเป็นทางการเท่านั้นค่ะโอเคฟังให้ดีนะน้องรุ้งแล้วแยกแล้วน้องรุ้งบอกว่าเพจคณะราษฎรไม่ใช่ตัวจริงตัวจริงต้องใช้ชื่อว่าเพจกลุ่มราษฎรต้องใช้ชื่อกลุ่มไม่ใช่ใช้ชื่อคณะใช่ค่ะและถ้าจะให้ชัวร์ตามจากเพจแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมและให้ชัวร์มากไปกว่านั้นอีกตามจากเพจของแกนนำไม่ว่าจะเป็นเพนกวินไม่ว่าจะเป็นรุ้งไม่ว่าจะเป็นอานนท์อะไรก็แล้วแต่นั่นแหละจะของจริงหมายความว่าโพสต์เทกันต่อหน้าต่อตาเลยไม่แค่นั้นโต้กันเลยล่ะไม่แค่นั้นหลังจากนั้นในเพจหลังจากนั้นนะในเพจของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมก็ได้โพสต์เพจตอกย้ำซ้ำก็ไปอีกทีว่าค่ะบอกว่ารุ้งปนัสยาโฆษกราษฎรย้ำแล้วก็เอาข้อความที่รุ้งโพสใน Facebook ของปนัสยาเนี่ยขึ้นมาด้วยแล้วบอกด้วยว่าโปรดระมัดระวังข้อมูลข่าวสารสามารถติดตามการเคลื่อนไหวได้ทางเพจแกนนำและเพจแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมจนกว่าจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการเป็นการตอกย้ำอีกรอบอ่ะตอกย้ำกันแบบนี้เอาเพจรุ้งมาตอกย้ำในเพจแนวร่วมตอกย้ำแบบนี้เท่ากับ2ดอกอะระบุว่าเพจคณะราษฎรที่ปลุกม็อบเป็นตัวปลอมและม็อบที่ไปรวมกันที่3ย่านก็ปลอมหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะโอ้ไปกันใหญ่ในบัดดลเพจที่ใช้ชื่อว่าราษฎรทีนี้เดี๋ยวก่อนจะถึงจุดนั้นนะในเวลาเดียวกันนะในกลุ่มของรุ้งก็ได้เปิดเพจใหม่ขึ้นมา1เพจใช้ชื่อว่าราษฎรและมีโปรไฟล์ที่แปลกๆนิดหนึ่งมีโปรไฟล์ที่แปลกๆนิดหนึ่งเป็นเพจที่เปิดสดๆร้อนๆในวันนั้นเลยเย็นวันที่16เลย
เย็นวันที่16เลยเดี๋ยวไปกันที่หมายเลข4นะฮะค่ะนะฮะแล้วก็โพสต์ข้อความว่าราษฎรทั้งหลายพึงรู้ไว้เถิดว่าการเคลื่อนไหวไม่ได้แผ่วไม่ได้หายไปอย่างที่เขาหลอกลวงถามกลางสถานการณ์อะไรเนี่ยแหละก็ยืนยันว่ายังจะมีการม็อบมีการเคลื่อนไหวต่างๆนั่นแหละไม่แค่นั้นและไม่แค่นั้นนะเพจที่เพิ่งเปิดสดๆร้อนๆในกลุ่มของรุ้งในวันเสาร์ที่16รุกต่อก็ยังได้ทำเพจขึ้นมาเป็นข้อความสั้นๆแล้วก็โพสต์ขึ้นมีข้อความสั้นๆว่าราษฎรเคลื่อนต่อติดตามการเคลื่อนไหวเต็มรูปแบบจากช่องทางการสื่อสารของราษฎรแล้วก็ลงท้ายว่าเป็นในนามกลุ่มราษฎรนี่แหละค่ะบนจอณขณะนี้นะคะเพจสีน้ำเงินตัวหนังสือก็เป็นสีขาวๆเงินๆกับสีเหลืองค่ะคิดไงน้องๆกลุ่มที่ไปทำกิจกรรมที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วถูกจับไป2คนแล้วก็เคลื่อนมาทำกิจกรรมต่อที่สามย่านแล้วถูกจับไปอีก4คนอีก4คนน้องๆกลุ่มนั้นจะรู้สึกอย่างไรนั่นแหละแต่ว่าอีกกลุ่มนึงคณะราษฎรเขาก็ไม่ยอมเขาตอบโต้เหมือนกันคนก็มาคอมเมนต์กันโอ้โหเยอะแยะมากมายเขาก็ไม่ยอมสิก็คือเพจที่ชื่อว่าคณะราษฎรเพจที่ปลุกม็อบให้ไปรวมกันที่สามย่านนะเขาก็ตอบโต้เลยใช่บอกว่าอันราษฎรนั้นมีทั้งราษฎรแท้และราษฎรเก๋ม็อบราษฎรหาได้มีทุกคนเป็นแกนนำอย่างที่เขาหลอกลวงไม่แล้วก็ขีดบอกว่ารุ้งปนัสยาไม่ได้กล่าวไว้เป็นการแดกอะประชดอะเป็นการประชดกลับจำได้ไหมก่อนหน้านี้กลุ่มของรุ้งกลุ่มของกิ้นกลุ่มของทนายอนนท์นะเขาก็ชูแคมเปญทุกคนเป็นแกนนำทุกคนคือแกนนำใช่ทุกคนสามารถเป็นแกนนำได้หมดไม่ว่าใครจะถูกจับอะไรไปอย่างไรทุกคนสามารถลุกขึ้นมาเป็นแกนนำได้เขาบอกว่าราษฎรทุกคนเนี่ยเป็นแกนนำและแกนนำก็คือราษฎรราษฎรก็คือแกนนำทุกคนก็คือแกนนำทุกคนก็คือราษฎรค่ะมันก็เป็นแคมเปญที่เขาใช้ตอนแรกท้าทายที่ค่อนข้างจะท้าทายเพจที่ใช้ชื่อว่าคณะราษฎรเขาจึงสวนราษฎรก็มีทั้งเก๊ไม่เนี่ยแหละพูดง่ายๆนะเหมือนกับแดกกับว่ารุ้งไม่เคยพูดไว้ใช่ไหมไม่เคยพูดทุกคนคือแกนนำออทุกคนคือราษฎรราษฎรคือแกนนำลุงปนัสยาไม่ได้กล่าวไว้ไม่ได้พูดไว้อย่างนี้ใช่ไหมโอ้โหในบัตรโดนในบัตรโดนคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะนะสนั่นหวั่นไหวเลยมีคนก็มาแก้แทนก็มีว่าแกนนำไม่ได้เทหรอกม็อบเล็กก็ควรจะต้องปรึกษาม็อบใหญ่อ้าวตกลงทุกคนไม่ใช่แกนนำหรือเมนที่เข้ามาต่อท้ายอย่างเยอะมากนั้นก็แบ่งเป็น2พวกอย่างที่ว่า3พวกดีกว่าพวกหนึ่งก็งงๆมันอะไรกันพี่มันอะไรกันตกลงเกิดอะไรขึ้นเคลียร์หน่อยเคลียร์หน่อยอยากให้เคลียร์กลุ่มที่2ก็ตัดเพาะต้องทำกันถึงขนาดนี้เลยเหรอต้องเทกันถึงขนาดนี้เลยเหรอกลุ่มที่3ก็พยายามที่จะออกไปอีกทางบอกไม่ใช่เทเพียงแค่ชี้แจงทิศทางการเคลื่อนของราษฎรของปลดแอกใช่มีม็อบเล็กม็อบใหญ่จะได้คุยกันต้องคุยกับม็อบใหญ่ก่อนจะได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันแต่สุดท้ายนะ มันเริ่มมีคำเฉลยบางประการจาก Facebook ของเฮียบุ้งปกรณ์พรชีวังกูลพยกเฮียบุ้งได้โพสต์ด้วยข้อความที่น่าสนใจต้องอ่านทุกคำเลยนะค่ะโพสต์ว่าเดือนที่แล้วที่เชียงใหม่หนึ่งในหัวข้อการประชุมมันมีเรื่องนึงที่น่าสนใจคือการทำม็อบย่อยแล้วใช้ชื่อเดียวกันกับม็อบใหญ่ความเสียหายที่เกิดขึ้นในภาคใหญ่คือคนมองว่าม็อบแผ่วทั้งที่ม็อบใหญ่เป็นทางการในแต่ละครั้งเรามีตัวเลขคนเข้าร่วมยืนพื้นถึง 2-3 หมื่นคนแน่นอนในทุกไฟต์แต่ม็อบย่อยม็อบเล็กมีคนหลักร้อยหรือหลายม็อบมีคนหลัก10น้อยมากที่จะมีคนเข้าร่วมมากกว่าหลักพันขึ้นไปทีนี้พอคนข้างนอกมองเข้ามาเขาไม่รู้หรอกว่าอันนี้ม็อบเล็กม็อบใหญ่ม็อบแบบทางการไหมน้องๆหัวหอกมาครบหรือเปล่าพอคนในม็อบเล็กมาน้อยสื่อก็ออกข่าวกันรัวว่าม็อบแผ่วม็อบหมดกระแสบลาบลาบลากลายเป็นว่าในภาพรวมขบวนของเราดูแย่ไปอีกปัญหานี้เราก็ยกขึ้นมาคุยกันในที่ประชุมทุกคนลงความเห็นตรงกันว่าไม่ควรทำทีนี้ย้อนหน้าต่อไปของเฮียบุ้งก็น่าสนใจเฮียบุ้งก็โพสต์ต่อโดยอ้างอิงสิ่งที่ประชุมกันที่เชียงใหม่เมื่อเดือนที่แล้วในที่ประชุมระบุว่าใครก็แล้วแต่จะทำม็อบก็บอกคณะกรรมการกลางก่อนกรรมการกลางเห็นด้วยก็จะส่งแกนนำหลักไปเข้าร่วมมีทีมงานไปช่วยสนับสนุนอะไรประมาณนั้นเพื่อตัดปัญหาม็อบจะมีปัญหากันเองอะไรเกิดปัญหาขึ้นคือไปทำกันเองแล้วมีปัญหาใช่แล้วเสียภาพใหญ่แต่เพียงแต่ยังไม่ได้ประกาศเป็นทางการไงเฮียบุ้งบอกเขาประชุมมาเดือนนึงแต่ยังไม่ได้ประกาศแจ้งให้รับทราบเป็นทางการออกไปไงใช่ใช่แต่น้องๆหลายส่วนก็ไปแอคชั่นกันแล้วนี่ไงทีนี้เฮียบุ้งก็บอกว่าเรายังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการออกไปเพราะตอนนี้น้องๆหลายๆส่วนต่างก็แยกย้ายไปทำภารกิจที่ได้รับมอบหมายหลังจบการประชุมหมายถึงประชุมเดือนที่แล้วที่เชียงใหม่
ปัญหาคือมันมีโควิดไงเพราะไม่คิดว่าและเราก็ไม่คิดว่าในช่วงโควิดระบาดจะมีใครทำม็อบในช่วงนี้ก็กะว่ารอน้องๆจบภารกิจกันก่อนและช่วงสบายๆจะประกาศในหลายๆเรื่องให้ได้ทราบกันแต่วันนี้เกิดเรื่องขึ้นจนได้วันนี้ก็คือเมื่อวันเสาร์วันที่16มกราคมวันนี้ก็คือเมื่อวันเสาร์และบรรทัดต่อไปนี่เฮียบุ้งทิ้งไว้ให้คิดต่อนะเรื่องวันนี้มันมีอะไรมากเหลือเกินมันไม่ใช่แค่เท่าที่ทุกคนเห็นก็ขอให้ทุกคนเข้าใจในกติกานะครับอย่าทำอะไรกันเองเพราะเมื่อมันเกิดเรื่องขึ้นมามันจะมีคนเจ็บมากเจ็บน้อยแน่นอนเราลงเรือลำเดียวกันแล้วช่วยกันพายไปให้ถึงที่ครับไม่ใช่ช่วยกันขึ้นมากันเยอะๆแต่หาคนช่วยพายแทบไม่มีไอ้ประโยคสุดท้ายของเฮียบงอ่ะมันทิ่มแทงหัวใจแนวร่วมนะมันทิ่มแทงหัวใจแนวร่วมนะขึ้นมาบนเรือแต่ไม่ช่วยพายหรอจะพายก็ขอญาติก่อนนะแล้วขึ้นมาแล้วช่วยกันพายด้วยไม่ใช่แบกรับคนขึ้นมาแล้วไม่ช่วยกันพายมันจะจุ้งตรงนี้นะนั่นสิมันจะไปต่อไงเนี่ยรอดูต่อไปดีกว่าว่าเขาจะไปต่อกันยังไงเขาจะเคลียร์กันยังไงที่ชัดๆนั่นในความรู้สึกผมนะที่ชัดๆนะตอนนี้มันเป็นสี่เสียงละเสียงที่หนึ่งผมว่าโตโต้กับบีโวเขาแยกไปของเขาแล้วเขาแยกของเขาเขาแยกไปกิจกรรมเฉพาะเขาเขาแยกของเขาละเขาศิลปินเดียวละเขาแยกกลุ่มเขาละมีกลุ่มแก๊งเขากลุ่มที่สองกลุ่มที่สองภาคีอาชีวะหลากหลายสถาบันผมก็เชื่อว่าสถานการณ์ขึ้นมาถึงวันนี้ถอยไปเยอะละถอยเจอหลายปัญหาไงถอยไปเยอะละกลุ่มที่สามที่จะถอยก็คือกลุ่มที่ไปทำกิจกรรมเมื่อวันเสาร์ได้แหละเริ่มจากที่อนุสาวรีย์ชัยแล้วก็เคลื่อนไปที่เขาใช้เขาจะใช้ชื่ออะไรก็ไม่ทราบน้องๆที่ทำกิจกรรมเมื่อวันเสาร์ที่อนุสาวรีย์ชัยแล้วก็เคลื่อนมาทำที่สามย่านแล้วก็ถูกรุ้งเทกลางอากาศว่ากลุ่มนี้ก็คือถอยถอดออกไปแล้วถอดละก็คงจะเหลือเลือดแท้มั้งไม่รู้ใช้คำนี้เลยเหรอเลือดแท้เลือดแท้ไม่แท้วัดกันตรงไหนก็รอดูแล้วกันนะคะสำหรับตรงนี้นะคะว่าการขับเคลื่อนจะเป็นอย่างไรแต่ช่วงนี้โควิดดูแลตัวเองแล้วกันผมว่าดูท่าทางมันจะก็ห่วงน้องๆเขานะเอารอดูรอติดตามที่จริงเรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องคนของกาดวีโวหายไปคนแต่ตอนหลังก็รู้แล้วตำรวจจับไว้ที่สภ.บางปูแล้วก็กาดราษฎร1คนที่ไปทำกิจกรรมที่อนุสาวรีย์ชัยเมื่อวันเสาร์พอตกกลางคืนก็หายไปอีก1คนแต่ก็กลับมาแล้วล่ะกลับมาแล้วเราอย่าไปพูดถึง2เคสนั้นเนี่ยมันแปลกๆอ่ะเอางี้ว่ามันแปลกๆใช่แปลกๆไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแต่เดี๋ยวไปพักกันสักครู่ค่ะ